จัดงานฉลองที่ลาเฟอร์แบงคอกคืนนี้ทั้งเรื่องที่ผมพายเรือข้ามอ่าวสำเร็จแล้วก็เรื่องที่เราควบรวมเมโทรวันได้คุณต้องเป็นแม่งานนะทำเหมือนกับว่าคุณเซอร์ไพรส์ผมมันจะดูไม่ดีถ้าเกิดว่าผมมาจัดงานฉลองให้กับตัวเองคุณสั่งไปเลยนะว่าบอร์ดทุกคนต้องมาผู้บริหารคนไหนถ้าไม่ได้ติดงานสำคัญอะไรก็ต้องให้มาถ้าใครมาไม่ได้ก็คุณดูเหตุผลแล้วกันว่าเขามีเหตุผลอะไรสำคัญอ๋อแล้วก็ฝากเชิญแขกคนอื่นมาด้วยนะให้เย่เป็นคนจัดการด้วยก็ได้ว่ายังไงนะคะคุณจะให้ฉันจัดงานคืนนี้ผมจะประกาศเรื่องโครงการใหญ่ของเราคืนนี้เลยแต่ว่ามันเป็นวันครบรอบของคุณนะคะพงษ์คุณเลิกพูดถึงคำนี้สักทีได้ไหมไอ้วันครบรอบอะไรนี่มันสำคัญอะไรนักหนาเหรอผมเพิ่งซักเซสงานไปต้อง2งานนะสำคัญก็ตรงที่เมียคุณจะมามีปัญหากับฉันหรือเปล่าสิทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าคุณกลัวถิ่นเขาอะไม่กลัวค่ะแต่ผมจะประกาศแต่งตั้งคุณเป็น CEO ด้วยหงเรื่องแบบนี้ไม่รอเล่นกันนะคะก็ในเมื่อเราประกาศโครงการใหญ่ของเราแล้วผมก็ต้องประกาศต่อไปว่าใครจะเป็นคนมารับผิดชอบโครงการนี้ซึ่งนั่นก็คือคุณทีนี้คุณยังจะสนใจเรื่องวันครบรอบของผมอยู่ไหมสวัสดีค่ะพี่ถิ่นคะมีเสื้อผ้าสำหรับใส่คืนนี้หรือยังคะเดี๋ยวเอมให้เด็กเอาเสื้อผ้าไปให้เลือกไหมคืนนี้มีงานอะไรหรออ้าวพี่ถิ่นไม่รู้หรอคะก็งานเลี้ยงฉลองให้พี่พงษ์ที่โรงแรมไงคะพี่ถิ่นไม่รู้หรอจะโดนแย่งผัวแล้วยังไม่รู้ตัวอีกอิ่งงูเชิญค่ะที่พี่เรียกเรามาเนี่ยพี่อยากให้เราตามงานให้ทันก่อนคดีของทางบริษัทเนี่ยเราจะจ้างลอว์เฟิร์มเข้ามาดูแลตามความถนัดของแต่ละที่หน้าที่ของเราก็คือสรุปคดีแล้วก็เสนอไอเดียถ้าเรามีไอเดียที่ดีกว่าอ๋อค่ะแล้วนี่คือเอกสารทั้งหมด
ที่พี่อยากให้เราสรุปพอจะตามทันไหมได้เลยค่ะจะสรุปได้เมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้ดีไหมคะเฮ้ยทำไมนานขนาดนั้นล่ะเอกสารแค่นี้เองถ้าอย่างนั้นเนี่ยคืนนี้ได้ไหมหรือว่าต้องกลับบ้านได้ไหมโอเคค่ะได้ค่ะอ๋อแป๊บนึงคือพี่สั่งกาแฟไว้น่ะใกล้จะถึงแล้วลงไปเอาให้ด้วยนะอดทนกว่าจะจบปริญญาแม่งต้องมารับกาแฟแล้ววันเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณถิ่นสมรใช่ไหมคะโอ้ยตัวจริงคุณสวยกว่าในทีวีอีกนะคะโอ้ยหนูเพิ่งดูคลิปคุณกับสามีไปเองอ่ะน่ารักมากๆเลยค่ะถ้ามีตาดูคลิปเนี่ยก็หัดดูทางบ้างนะต้องเหวี่ยงขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคค่ะเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะคะวันนี้เราก็สบายสบายรีแลกซ์กันนะคะแล้วก็เราจะมีตติ้งอีกครั้งเธอมีสิทธิ์อะไรมาจัดงานวันนี้ขอโทษค่ะหนูห้ามไว้ไม่ทันจริงๆค่ะคุณเกตคุณทินขอโทษด้วยนะคะออกไปก่อนออกไปก่อนค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณถิ่นที่ดิฉันไม่ได้โทรไปเชิญด้วยตัวเองคุณดันรู้ซะก่อนเอาเป็นว่าฉันเชิญด้วยตัวเองแล้วกันนะคะคือว่าคืนนี้เนี่ยจะมีงานเลี้ยงของพงที่ลาเฟอร์แบงคอกคุณถิ่นมาได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปอ่านข่าวใช่ไหมคะฉันถามว่าเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะมาจัดงานวันนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นวันครบรอบแต่งงานของฉันกับพงวันครบรอบของคุณมีทุกปีปีละครั้งเทียบได้เหรอคะกับความสำเร็จของคนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเธอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะฉันมาตลอดแต่ต้องหน้าด้านขนาดนี้เลยเหรอไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณทินคนอื่นเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าเธอพยายามขนาดไหนทำไมอ่ะจะต้องประจานตัวเองว่าแย่งผัวชาวบ้านเหรอใครกันแน่คะที่ประจานตัวเองไม่มีใครเขารู้เลยนะคะว่าคุณกำลังกลัวว่าผัวจะทิ้งจนเป็นบ้ามีแต่คุณเนี่ยค่ะประกาศเหมือนเธอทรโข่งแบบเนี้ยมีสติหน่อยค่ะดูไหมว่าใครจะต้องไปตามล้างตามเช็ดให้คุณใครที่ต้องไปบอกพวกพนักงานไม่ให้นินทาเรื่องคุณฉันที่คุณด่าอย่างเงี้ยเอาจริงๆคนอย่างคุณเนี่ยก็เป็นผู้หญิงมีการศึกษาคุณน่าจะคิดได้ว่าการที่คุณเดินเข้ามาด่าฉันกลางบริษัทแบบเนี้ยเจตนาคุณต้องการอะไรต้องการทำลายฉันใช่ไหมฉันอาจจะแค่อยากตบเธอมั้งเราจะทำตัวเหมือนนางในละครไปทำไมอ่ะต่อให้คุณตบฉันฉันก็ไม่ตบคุณคืนแต่ฉันจะปล่อยคุณรังเกียจตัวเองที่ปล่อยความโกรธครอบงำจนลืมความฉลาดนี่คุณทิมสมรฉันไม่มีเวลาชิงรักหักสวัสดิ์กับคุณหรอกนะคะชีวิตอย่างฉันเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแย่งผู้ชายอย่างที่คุณทำหรอกคนอย่างฉันไม่คิดอะไรตื้นๆแบบคุณแล้วเป้าหมายของเธอคืออะไรเธอหวังอะไรอยู่เอาเป็นว่า
คุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าคนในงานเขาจะไม่รู้วันครบรอบของคุณเดี๋ยวฉันจะเผื่อเวลาให้คุณแล้วคุณก็พูดไปได้เลยว่าคุณรักกับสามียังไงขนาดนี้5ปีแล้วหรือว่าจะย้อนหลังกลับไปก็ได้วันที่คุณแย่งเขามาจากภรรยาเก่าเอาเป็นว่าฉันไม่กีดกันคุณยังเป็นส่วนหนึ่งของงานได้แต่ขอแค่มีสติให้สมบูรณ์แค่นั้นก็พอทำไมมันไม่ร้อนอ่ะแกชงเองป่ะนางบัวขอโทษด้วยค่ะคุณหญิงพอดีว่าบัวลองให้ป้าแม่บ้านคนใหม่ทำดูนะคะแต่ว่าบัวกำชับแล้วนะคะว่าให้วัดอุณหภูมิด้วยเดี๋ยวบัวไปชงให้ใหม่ก็ได้ค่ะไม่ต้องอ่ะแล้วทำไมแกไม่ทำเองแกจะไปใช้คนอื่นทำทำไมฮะแกก็รู้ระดับความร้อนของฉันต้องเป็นแบบไหนคนอื่นมันจะได้เรื่องเหรอค่ะบัวออกไปก่อนไปฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่ค่ะคุณหญิงพงเขารับปากกับถิ่นค่ะว่าถ้าพายเรืออะไรนั่นเสร็จเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาทินและทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมแต่นี่มันก็มีงานบ้าบออะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ผัวเขาอยากจะฉลองความสำเร็จของเขาแล้วเธอเป็นเมียจะมานั่งน้อยใจทำไมแต่เขาพยายามที่จะหลบหน้าทินค่ะเขาไม่ยอมที่จะทำตามสัญญามากกว่าคิดมากคุณแม่รู้เรื่องงานวันนี้เนี่ยเมื่อไหร่คะเพิ่งรู้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่ถ้าไม่ใช่ว่าสามีของเอมเนี่ยเขาอยู่ในบริษัทพวกเราก็คงไม่รู้เหมือนกันงานสำคัญแบบนี้ต้องคนในครอบครัวสิคะที่เป็นคนจัดให้อ่ะไม่ใช่อีนั่นมันเสนอหน้ามาได้ยังไงที่มาจัดงานโดยที่ไม่ปรึกษาเราอ่ะพอไม่ถิ่นพอสตินะเธอจะมาโวยวายใส่ฉันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเธอเป็นเมียตะพงหรือเปล่าฮะถ้าเธอเป็นเมียเธอไม่มีปัญญาจัดการอะไรอ่ะฉันจะไปทำอะไรได้ฉันซะอีกต้องโวยวายกับเธอละสิเธอแย่งลูกจากฉันไปไงแล้วเธอยังโง่ให้คนอื่นมาแย่งไปอีกต่อหนึ่งอ่ะตอนที่พงเนี่ยเขาเป็นแฟนกับทินคุณแม่ก็ไม่ได้นิ่งแบบนี้นี่คะถิ่นรู้ดีค่ะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้รักและเอ็นดูถิ่นเหมือนกับสะใภ้คนแรกแต่ก็เอาเถอะค่ะคุณแม่แน่ใจนะคะว่าคุณแม่จะเอานางเกียวเกตเนี่ยขึ้นมาเป็นสะใภ้อ่ะบอกตรงๆนะเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งฉันเข็ดจากคราวที่แล้วแหละทีนี้ใครจะไปใครจะมาฉันไม่สนเด็กสมัยใหม่เขาพูดไงอ่ะคนอ่อนแอก็แพ้ไปง่ายๆพงจะให้มันขึ้นเป็น CEO ค่ะเธอพูดบ้าอะไรอ่ะถิ่นมีสายข่าวในบริษัทนะคะแล้วถิ่นก็รู้มานานแล้วด้วยว่ามันเนี่ยหวังมานานแล้วด้วยแล้วสิ่งที่น่ากลัวนะคะคือพงเนี่ยยอมให้มันได้ตามที่มันหวังแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณแม่จะไม่เข้ามายุ่งจริงๆเหรอคะ
ุณพีรพลคะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณพีรพลกลับไปแล้วเหรอคะออกไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับวันนี้มีงานที่โรงแรมนะครับแล้วหนูอะว่าไงจ้าน้องไหมคุณพีรพลไม่ได้ลืมหนูใช่ไหมคะไม่ได้ลืมแล้วสรุปเรื่องที่พี่สั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะหนูอ่านคดีความทั้งหมดของบริษัททั้งหมดเรียบร้อยแล้วหนูกลับได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปสรุปให้ฟังอีกทีนึงเอาได้ยังไงล่ะไหนบอกว่าอยู่ดึกได้ไงก็คุณพีรพลกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอคะคือตอนนี้พี่อยู่ที่งานฉลองของคุณพงษ์ดนัยเขาเป็น CEO ของบริษัทเราเองอยู่ที่โรงแรมลาเฟอร์แบงคอกอยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศเรานี่เองเดินมาก็ถึงแล้วถ้าหนูมาถึงแล้วเนี่ยไปบอกที่เคาน์เตอร์นะว่าคุณพีรพลเปิดห้องเอาไว้แล้วหนูก็ไปรอพี่บนห้องเลยบนห้องเหรอคะใช่จ้ะหนูว่ามันไม่น่าดีนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณพีรพงษ์เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแล้วอย่าลืมทำตามที่พี่สั่งนะนี่พี่แกยังไม่โผล่หัวมาเลยนะแม่โทรไปก็ไม่รับไม่รู้สิคะตอนนี้พี่พงษ์เขาคุยอยู่แต่กับอีเกตไม่คุยกับพวกเราเลยแม่ดูมันสิขนาดแม่นั่งทนโทษอยู่ตรงเนี้ยแต่พวกบอร์ดบริหารก็ยังลุมล้อมคุยอยู่แต่กับมันไม่เห็นมาสนใจแม่เลยแล้วพี่สบายแกอยู่ไหนพี่ถิ่นเหรอคะแล้วฉันจะหมายถึงใครถ้าไม่หมายถึงเขานะฮะก็ไม่รู้สิคะหนูนึกว่าสะใภ้หนึ่งเดียวของคุณแม่เนี่ยเป็นพี่แซนดี้เอมอย่ากวนประสาทแม่ตอนนี้ได้ไหมยายถิ่นอยู่ไหนยังไม่โผล่หัวมาเลยค่ะคงตรอมใจตายไม่กล้ามาแล้วมั้งคะไม่ได้ก็ต้องมาสิงานของผัวจะไม่มาได้ไงโทรไปเลยแล้วบอกให้ใส่เสลียงเสด็จมาตอนนี้เลยหนูเหรเข้ามาสิคุณพีรพลก็ให้รอในห้องนี้เลยนะแล้วก็อย่าไปเกียกกะคนอื่นเขาที่เขาทำงานแล้วกันค่ะถ้าไม่รู้จะนั่งไหนก็ไปนั่งในห้องเลยแล้วกันนะเข้าไปได้เลยพี่คะพวกหนูกลับกันได้หรือยังคะเดี๋ยวสิเผื่อคุณเอมเขาต้องมาเติมหน้ามาเปลี่ยนชุดอีกนี่ก็ยังไม่หมดคิวที่จ้างไว้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันต้องไปดูงานข้างล่างหน่อยนะอย่าให้รู้นะว่าใครแอบหนีกลับบ้านก่อนอ
ายยัง